วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่บ้านโป่งนะครับต้องบอกว่าเป็นเมืองที่น่ารักอบอุ่นและมีความสุขที่สุดนะครับในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยครับผมใช่ค่ะเป็นเมืองนะคะถึงว่าจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่มีวัฒนธรรมมากมายนะคะที่สามารถนำไปสู่สาธารณชนได้หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะของเทศบาลบ้านโป่งของเราใช่แล้วครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่การเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้ครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมกริตกริติเดชครับอยู่ในทีมงาน Miss Grand Thailand สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมาหิมะค่ะครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาล3ประชายินดีค่ะว้าวโอเคครับคุณครูที่สวยมากคนหนึ่งขอบคุณมากปีหน้าผมขออนุญาตส่งคุณครูประกวด Miss Grand ด้วยได้ไหมฮะสงสัยอายุจะเกินค่ะคุณนิวค่ะโอเคครับและตอนนี้ครับเราพร้อมแล้วครับที่จะทำการโชว์ครับต้องบอกว่านะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรานะครับนำโดยคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลครับได้จัดการประกวดมิสแกรนด์ในรูปแบบจังหวัดนะครับ77จังหวัดมาเป็นปีที่ตั้งแต่2016ครับนานมากเลยนะคะใช่แล้วครับปีแล้วนะคะ16 17 18และปีนี้19และเป็นปีแรกครับที่พวกเราครับได้นำทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์กว่า40ชีวิตครับได้เดินทางมาที่บ้านโป่งเป็นที่แรกเลยนะที่ถือว่าได้โชว์ชุดประจำชาติที่มากที่สุดในประเทศไทยครับใช่ค่ะชุดมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของดีประจำจังหวัดต่างๆนะคะมีของราชบุรีของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่วัดขนอดของเรานะคะก็อยู่ในชุดการโชว์ครั้งนี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราจะสามารถเผยแผ่เอกลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของชาวราชบุรีให้กับทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกได้รับทราบเลยครับว่าประเทศไทยมีชุดที่สวยงามมากที่สุดครับผมและตอนนี้ครับชุดที่สวยงามมากที่สุดเหล่านั้นได้เดินทางมาที่บ้านโป่งของเราแล้วนั่นเองครับผมค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะกับนางแบบทุกท่านนางแบบนายแบบทุกท่านนะคะที่จะมาโชว์ชุดไทยผ้าไทยแล้วก็ชุดประจำจังหวัดต่างๆนะคะให้เราได้ชมกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วครับก่อนที่จะได้ชมมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราจะต้องชมนะครับผู้ที่สำคัญที่สุดในงานก่อนด้วยมาร่วมเดินแบบกับเราด้วยครับผมและท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านอัคเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4ครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับค่ะมาได้ชุดผ้าไทยนะคะสีเหลืองนะคะสวยงามมากเลยนะคะใช่แล้วครับแรงบันดาลใจนะครับมาจากการที่ว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยครับได้ใส่ชุดไทยท่านจึงเลือกชุดผ้าไทยสีเหลืองครับเพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับผมตอนนี้นะคะท่านนายกของเราขอไปค่ะตอนนี้นะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4นะคะได้เดินไปด้านหน้าเวทีแล้วนะคะสามารถถ่ายรูปนะคะกับท่านได้นะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เราทำการถ่ายทอดสดนะครับผมขอรบกวนนั่งอยู่กับพี่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวกล้องจะไม่สามารถตัดภาพได้นะฮะขอเชิญนั่งนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวจะบังกล้องของเรานะคะใช่แล้วครับเพราะวันนี้เรามีการไลฟ์สดตลอดเลยนะคะในการเดินแฟชั่นโชว์ของเราครับผมสามารถเปิดไปที่เพจ Miss Grand Thailand ได้ครับผมและท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กับพ่อบ้านของเราครับท่านทศพลเพื่อนอุดมนายอำเภอเมืองบ้านโป่งครับผมค่ะวันนี้นะคะมาในชุดผ้าไทยนะคะสีฟ้าอ่อนนะคะพาดด้วยผ้าเข่าพาดด้วยผ้าทอนะคะซึ่งชุดนี้นะคะก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะสีฟ้าสวยงามนะคะมีความอ่อนหวานนะคะเหมาะทั้งหญิงและชายของเราเลยนะคะสีฟ้าใช่แล้วว่าตอนนี้ท่านจะเดินมาด้านหน้าเพื่อโชว์ชุดงามๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งครับผมโชว์ชุดสวยๆให้เราได้ชมกันนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวในการแต่งตัวนะคะใช่แล้วครับต้องบอกว่าราชบุรีของเรามีสสที่หล่อและแล้วก็มีแหนมเผอที่หล่อด้วยใช่ค่ะมีแต่คนหล่อๆนะคะเผอใช่แล้วครับปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านเสียสละเวลามาร่วมเดินกับเรานะฮะใช่ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในชุดในวันนี้นะครับท่านบอกว่าชุดสีฟ้านะครับแสดงถึงความรักนะครับวันนี้ท่านถึงจะเป็นพ่อนะฮะแต่บอกว่าสีฟ้าแสดงถึงความเป็นแม่นะครับท่านต้องการเลือกสีฟ้านี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความอบอุ่นครับ
และท่านยังเป็นกำลังที่สำคัญในการจัดงาน123ปีเมืองบ้านโป่งของเราที่ผ่านมาด้วยนะครับจัดผ่านไปนะคะเป็นงานใหญ่ของบ้านโป่งของเราเหมือนกันนะคะครับผมท่านจัดยอดเยี่ยมครับปรบมือกับท่านนายอำเภอของเรานะฮะจัดยอดเยี่ยมมากครับผมและสำหรับท่านต่อไปครับต้องบอกว่างานนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีการให้ไม่มีการตัดสินใจจากท่านใช่ค่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักว่าได้เลยทีเดียวนะคะใช่แล้วครับก่อนจะจัดงานทุกงานนะครับต้องเตรียมพร้อมครับและท่านผู้นี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสุทินโคสะพงษาท่านวิไลวงศารอดนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่งครับผมค่ะวันนี้เดินคู่กันมาเลยนะคะด้วยชุดสีแดงนะคะเป็นผ้าทอนะคะซึ่งสีแดงนี้นะคะหมายถึงนะคะความเข้มแข็งนะคะแล้วความมีแข็งแรงความรักชาตินั่นเองครับและท่านมาในผ้าครูบัวนะครับซึ่งท่านตัดใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วค่ะซึ่งผ้าครูบัวนะคะก็เป็นของดีเมืองราชบุรีของเราเหมือนกันนะคะซึ่งผ้าครูบัวนะคะจะมีเอกลักษณ์ในการถักทอแล้วก็ลวดลายต่างๆนะคะใช่แล้วครับหลายๆท่านจะทราบกันดีนะครับว่าผ้าครูบัวของชาวราชบุรีเรานะครับโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับไม่สามารถจะสามารถซื้อแล้วมาได้เลยจะต้องมีการจองจะต้องมีการทอด้วยมือเพราะว่าเป็นผ้าทอด้วยมือทุกชิ้นนะคะไม่มีการใช้เครื่องจักรหรือใดๆเลยทั้งสิ้นนี่คือความภูมิใจของชาวราชบุรีของเราฮะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกและท่านวิไลวงศาโรจน์ด้วยค่ะต้องบอกว่าประธานสภาวัฒนธรรมนะครับปีนี้นะครับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่งของเรานะครับตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวครับชุดสีแดงแสดงถึงพลังความรักชาตินั่นเองครับวันนี้นะคะมาเป็นธีมรักชาติเลยนะคะใช่ครับเริ่มด้วยสีเหลืองจากท่านสสใช่ค่ะและสีฟ้าจากท่านนายอำเภอบ้านโป่งของเรานะคะและสีแดงจากท่านนายกเทศมนตรีของเรานั่นเองครับตอนนี้นะคะสามารถหยิบมือถือของทุกท่านนะคะเข้ามาไลฟ์สดได้นะคะสามารถเผยแพร่นะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะให้ทั่วประเทศไทยได้รับทราบเลยครับบ้านโป่งเราจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับผมและตอนนี้ท่านเดินกลับมาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านอีกสักครั้งนะคะขอบคุณมากนะครับสำหรับงานดีๆในวันนี้นะฮะเป็นเสื้อผู้ที่สวยงามมากเลยนะคะคุณนิวใช่ครับต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยนะเลือกที่จะเดินคู่ใช่ค่ะนะครับเพราะท่านอยากจะเดินให้รู้ว่าเราต้องรักกันนะครับผมควงแขนกันมาเลยนะคะวันนี้ชุดสีแดงธีมรักชาติของเรานะคะใช่ครับและท่านยังมีสีเขียวแสดงถึงวันคริสต์มาสปีใหม่ด้วยนะฮะความรื่นเริงนะคะความสดชื่นนะคะและท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวนิดาเจษฎาทิติกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งครับค่ะมาโดยชุดสีชมพูนะคะจากผ้าครูบัวเหมือนกันค่ะของดีเมืองราชบุรีของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะใช่แล้วครับโดยประยุกต์เข้ากับผ้าไทยขมพันธ์ด้วยนะครับชุดผ้าไทยนะคะสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างนะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่ใช่ครับไม่มีความเชยนะแต่ท่านบอกว่าใส่ชุดไทยเชยหรือเปล่าไม่จริงครับวันนี้เรามาให้เห็นกันแล้วว่าผ้าไทยนะคะสามารถตัดเป็นชุดที่สวยงามและสามารถออกงานได้ในหลายๆงานเลยค่ะสวยงามมากฮะท่านรองนายกเทศมนตรีของเรานั่นเองครับสีชมพูหวานมาเลยนะคะวันนี้ผมชอบชุดนี้หวานนะคะคุณนิวใช่ครับสังเกตว่าสบายของท่านนะฮะเป็นสบายเป็นประกายเพชรด้วยใช่ค่ะในธีมชุดทุกชุดนะครับแต่ละท่านที่เลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับพรด้วยนะยังชมพูแสดงถึงความรักแน่นอนแน่นอนค่ะวันนี้ก็มามอบความรักให้กับทุกคนในอำเภอเมืองบ้านโป่งของเราเลยนะคะและในวันนี้นะครับสังเกตว่าเพลงพอนี้เราก็ใช้บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเป็นไงล่ะพี่วัดบอกว่าเต็มที่เลยขอให้จัดเพื่อชาวราชบุรีของเราครับต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะThank you.
าแล้วครับท่านรองนายกเทศมนตรีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับผมชุดสีแดงชมพูที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับเป็นชุดที่ลงตัวมากเลยนะคะคุณนิวใช่ครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านต่อไปครับท่านนรสิงห์อรุณบรรเจิดกุลนะคะปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะและท่านภัยรัตน์ตากสุนทรรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งจะมาในทีมชุดไทยคู่ครับผมค่ะวันนี้ก็หล่อคู่กันมาเลยนะคะโอ้โหในเสื้อผ้าคู่บัวเหมือนกันค่ะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีดำผิดแดงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะใช่ครับผมเพิ่งเห็นรู้สึกว่าชุดไทยนี่สวยงามมากขึ้นทุกวันทุกวันนะใช่ค่ะไม่มีความว่าเชยเลยนะคะหล่อเลยนะครับวันนี้ดูสมาร์ทขึ้นมาเลยค่ะนี่อาโหมีการแบบหันหลังกันมาพร้อมกันด้วยนะครับนายแบบต้องชิดซ้ายนะคะเนี่ยมันโหใครจะไปคิดว่าจะมีประหลัดหล่อๆอย่างนี้ด้วยนะฮะใช่ค่ะประหลัดและรองประหลัดของเราเท่จริงครับหล่อมากเลยนะคะควงคู่กันมาหล่อเลยนะคะวันนี้ใช่ครับเราเดินเดี่ยวมาแล้วคราวนี้มาเป็นคู่บ้างนะครับจะได้ดูนะคะว่าชุดเนี่ยนะคะสามารถไปได้ทุกเทศกาลเลยจริงๆใช่ครับตอนนี้นะครับเราจะเป็นอยู่ในโซนของชุดในรูปแบบของเป็นว่าผู้ใหญ่แต่งยังไงให้ดูทันสมัยนั่นเองครับโอ้ยหล่อมากครับท่านนะกลับมาแล้วนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมีแฟนคลับด้วยนะครับผมใช่ค่ะและต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุวิภาชัยนันท์และคุณสมจิตแก้วลิขิตวงค่ะจากห้างเพชรทองแก้วมณีครับผมค่ะวันนี้ก็สวยคู่กันมาเลยนะคะในชุดผ้าไทยนะคะจากห้างเพชรทองแก้วมณีของเรานะคะต้องบอกว่านะฮะชุดที่ว่าสวยวันนี้เจอเพชรนี่ฮะอลังการมากกว่านะฮะ FC กันได้นะคะ CF กันได้เลยนะคะใช่แล้วครับวันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะท่านตำรวจฮะเพราะว่าเฉพาะคอของท่านนี่มูลค่ากว่า5ล้านแล้วนะฮะสุดยอดเลยนะคะนอกจากจะมีผ้าสวยๆมาให้เราชมแล้วยังมีเครื่องเพชรนะคะมาให้เราชมอีกต่างหากใช่แล้วครับสมกับที่เป็นห้างทองสุดยอดค่ะไม่มีเสียชื่อเลยจากห้างเพชรทองแก้วมณีครับดังนั้นในวันนี้นะครับเดินเข้าไปที่ร้านแล้วเพียงบอกว่าหนูไปดูแฟชั่นโชว์มาจะได้ลด 10% ทันทีสุดยอดเลยนะคะบอกว่าเป็นชุดจากการเดินแฟชั่นโชว์ก็ได้ค่ะใช่ครับเชิญเลยครับตอนนี้พอหันไปปุ๊บแสบตาฮะเพชรเข้าตาท่านสวยงามมากนะครับต้องบอกว่าท่านทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะขอบด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับทุกเสียงปรบมือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะฮะหลายๆท่านไม่เคยเดินแบบนะครั้งแรกค่ะอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้และอาจจะติดใจนะคะใช่ครับอาจจะขอสมัครมิสแกรนด์เลยวันนี้ใช่ครับและท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณเดือนเพ็ญวัฒนเสรีวงศ์ครับเฮรันยิกสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบ้านโป่งค่ะมาในชุดไทยสีชมพูนะคะวันนี้สวยมากเลยครับเราจะเรียกกันว่านาติ๋มนะฮะรู้จักกันดีนะคะครับผมโอ้โหนึกว่าอายุ25นะฮะมีแฟนคลับเช่นเคยค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวครับวันนี้สังเกตดูนะครับว่าจะมาในธีมชุดสีชมพูบรรยากาศแห่งความรักนั่นเองครับหวานๆกันมาเลยนะคะมาส่งมอบความรักให้กับชาวบ้านโป่งของเราค่ะบางคนนี่เหมือนมืออาชีพเลยนะคะคุณนิวมีส่งจูบด้วยนะครับสุด
ยอดมากเลยค่ะเห็นไหมครับนี่คือการเดินแฟชั่นโชว์ที่สวยงามนะฮะมีการทักทายกันระหว่างทางด้วยนะคะสวยงามมากทีเดียวครับและท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรัตนารัตนพรสุขครับประธานชมรมผู้ประกอบการเสริมสวยแต่งผมเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสมแล้วที่สุดนะคะที่ท่านเป็นประธานชมรมของความสวยงามบ้านโป่งนั่นเองฮะสวยจริงๆค่ะตั้งแต่ชุดสีเขียวนะคะจนไปถึงหน้าผมนะคะวันนี้มาในธีมเดียวกันนะคะสวยงามมากค่ะใช่ครับในแรงบันดาลใจสีเขียวแสดงถึงมรกตอัญมณีที่แพงและก็สวยงามนั่นเองครับและท่านยังบอกว่าในปีนี้ครับเข้าก้าวเข้าสู่ปีหนูสีเขียวจะเป็นสีเหนียวซับนั่นเองฮะมาเหนียววันแรกเลยนะคะวันนี้วันนี้ท่านประโคมเครื่องเพชรมาเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะวันนี้สวยงามมากทีเดียวนะครับนักงามอยากจะถามนักงามนะครับว่าทำผมเองหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะเป็นประธานสมสวยใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะผมเชื่อว่าทำเองนะฮะสามารถอยู่แล้วค่ะสวยงามมากทีเดียวครับมีการบ๊ายบายนะครับเหมือนนางงามเลยทีเดียวเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์หรือเปล่าฮะโอเคครับและท่านสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกอบแก้วกฤตยานุวัฒน์ครับผมตัวแทนสาวงามริมน้ำบ้านโป่งของเราค่ะขอเสียงปรบมือนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณกอบแก้วด้วยค่ะสวยงามค่ะวันนี้นะมาในชุดผ้าไทยสีแดงนะคะความสวยงามคือที่ใส่ด้านสบายตรงเฉียงๆเนี่ยนะฮะค่ะเขาเรียกสังวาลค่ะสังวาลนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นเพชรกับทองแท้ด้วยนะคะน่าว้าวเชียวมาแบบเรียบๆโก้ๆตะหลูนะใช่ค่ะและจบจากชิปนี้นะครับจะเป็นชุดแฟชั่นโชว์ของเด็กๆต้องบอกว่าอลังการเช่นเดียวกันนะฮะเด็กจริงๆค่ะคุณนิวตัวเล็กนิดเดียวเองใช่ครับแต่ต้องบอกว่าเด็กเหล่านี้นะครับผ่านการประกวดนางแบบระดับประเทศมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาชมรองเท้าส้นสูงได้6นิ้วนี่ถือว่าเก่งมากนะคะในเด็กวัยนี้ใช่แล้วครับซึ่งก็มาในชุดผ้าไทยเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะไม่รูทีนค่ะเป็นชุดผ้าไทยอย่างเดียวเลยนะคะแต่เราจะให้ดูว่าสามารถตัดนะคะเป็นรูปแบบต่างๆได้มากมายเลยค่ะหลายๆท่านไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าวันไหนทำไมวันนี้มาเมื่อมาดูแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจะบอกอุ๊ยผ้าไทยทันสมัยใช่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่สวยงามมากนะฮะประเมยกับนางงามของเราด้วยนะครับสวยงามนะครับพูดง่ายๆเลยนะคะคุณนิวผ้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะสวยงามมากนะคะไม่ว่าจะจัดเป็นชุดอะไรก็ตามนะคะ